全体兄弟我全体兄弟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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พบกับผมอับดุลอาซีซอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับตำรวจเริ่มนำมาตรการจับปรับยกมาบังคับใช้ในวันนี้เป็นวันแรกโดยมีรถจอดกีดขวางการจราจรบนถนนพระราม4ถูกยกไปที่สถานีตำรวจนครบาลแล้วศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรหรือบก.02รายงานผ่าน Facebookเมื่อช่วงเช้าวันนี้ว่าตำรวจเริ่มบังคับใช้มาตรการจับปรับยกวันแรกโดยเมื่อเวลา 6:55 นตำรวจจราจรสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆได้ทำการยกรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า1คันที่จอดขวางการจราจรบริเวณถนนพระราม4ไปดำเนินคดีที่สถานีแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้ประเดิมแล้วยกรถจอดกีดขวางการจราจรรถคันแรกบนถนนพระราม4วันนี้21 ตุลาคม 2556เวลา 6:55 นตำรวจจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆเมฆา6รถยก6615จับกุมและยกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลบริเวณถนนพระราม4หน้าตลาดบอนไก่ตามมาตรการจับปรับยกจำนวน1คันนำส่งสน.ดำเนินคดีปรับจอด500บาทค่ารถยก500บาทค่าดูแลรถวันละ200บาทจากนั้นในเวลาไล่เลี่ยกันได้โพสต์ข้อความและรูปรถคันที่2ว่าจะปรับยกคันที่2ของโครงการเวลา 7:23 21 ตุลาคม 2556ตำรวจจราจรสน.ทองหล่อ6พร้อมรถยก6627ยกรถยนต์ส่วนบุคคลจอดกีดขวางการจราจรปากซอยไผ่สิงโตถนนพระราม4ตามมาตรการจำนวน1คันและล่าสุดได้ยกรถแท็กซี่อีกคันหนึ่งในบริเวณสถานีตำรวจนครบางพงพางที่จอดรถการจราจรที่จอดรถขวางการจราจรทั้งนี้ตามมาตรการจับปรับยกเจ้าของรถยนต์ที่ถูกยกรถยนต์จะต้องเสียค่าปรับดังนี้ 1. ค่าปรับคันละ500บาท 2. ค่ายกรถและดูแลรถตามแต่ละประเภทของล้อรถหากเจ้าของไม่มารับรถภายใน24ชั่วโมงจะต้องชำระเพิ่มในส่วนของค่าดูแลรักษาและหากไม่มารับภายใน3เดือนเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจสามารถขายท่อตลาดและนำเงินที่ได้มาหักลบกันจำนวนที่ค้างชำระส่วนที่เหลือจะนำคืนเจ้าของรถสถิติล่าสุดในครึ่งวันนี้มีจำนวนรถที่ถูกยกรถไปเป็นจำนวน5คันพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลาบ่าย2อินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์